เครือข่ายเราวิธีการก็แค่เนี้ยสรุปแล้วเราต้องการรับลึก5ชั้นแนะนำกี่คนครับ5คนเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เข้ามาในเครือข่ายเราเนี่ยเขาก็ต้องการรับลึก5ชั้นเหมือนกันถูกไหมครับเขาก็แนะนำคนละ5เพราะแต่ละคนแนะนำคนละ5เครือข่ายมันก็เลยโตในรูปแบบของ5แตก5เลยก็เรียกว่า5ทวีคูณเพราะฉะนั้นชั้นที่1จะมี5เกิดจากเราแนะนำเองถูกไหมครับ5คนแนะนำคนละ5จะกลายเป็น25ในชั้นที่2 6 125ในชั้นที่3 625ในชั้นที่4แล้วก็ 3,125 ในชั้นที่5สรุปแล้วเครือข่าย5ชั้นเนี่ยนะครับจะมีเครือข่ายทั้งหมดคือ 3,905 คนเกิดจากการที่เราแนะนำเริ่มต้นเพียง5คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครือข่าย 3,000 คนเนี่ยนะครับเกิดการซื้อกินซื้อใช้เกิดการแนะนำบอกต่อทุกยอดเราได้หมดเลยไหมครับได้ทั้งหมดเลยนะเพียงแต่คุณมียอดสั่งซื้อส่วนตัวเนี่ยนะครับ100แต้มคุณรับ 3% ทั้งเครือข่ายนี้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดในเดือนนั้นนะครับมีคนฝากซื้อเพิ่มขึ้นจำนวนบริโภคในครอบครัวมากขึ้นจนสามารถมียอด200คุณรับ 5% เลยนะครับทั้งเครือข่ายทั้งหมดอย่างนี้ดีไหมครับยังไม่เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นวันนี้เครือข่ายคุณ 3,905 คนถ้าเกิดวันนี้เขาต้องการรับผลประโยชน์ 3% ขั้นต่ำคุณว่าเขาต้องมียอดคนละเท่าไหร่100ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเครือข่ายยอดของเครือข่ายทั้งหมดก็คือ 3,905 คนคูณ100คะแนนก็จะเป็นยอดขายรวมทั้งหมดคือ 309คูณ5% เพราะคุณมียอดเท่าไหร่ครับ200ก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดก็คือ 19,525 เหรียญคูณ42ก็จะเป็นเงินไทยคือ 820,000 บาทต่อเดือนวันนี้ถ้าเกิดภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเรามีรายได้เดือนละ 800,000 900,000 อย่างนี้โอมั้ยครับโอมั้ยโอถูกมั้ยครับแต่นี่คือยกตัวอย่างแค่แต่ละคนมีคนละ100นะแต่ถ้าเกิด 3,905 คนนี้เขาต้องการรับ 5% เหมือนคุณมั่งเขาก็ต้องทำยอดคนละ200แต้มเพราะฉะนั้นมันทำให้ยอดขายโดยรวมเบิ้ลกี่เท่าครับ2เท่าเมื่อยอดขายเบิ้ล2เท่ารายได้เราก็เบิ้ล2เท่าจาก 800,000 ขยับเป็น 1,600,000 สรุปแล้ววันนี้คุณมีโอกาสรับรายได้ 800,000 ถึง 1,600,000 โดยการเริ่มต้นเพียงกี่คนครับ5คนมียอดส่วนตัวสูงสุดเท่าไหร่ครับ200คะแนนแค่นี้จบและถามผมว่าแล้วเมื่อไหร่ฉันจะมีโอกาสรับ 1,600,000 ล่ะสมมตินะวันนี้พวกคุณคุณใหม่เป็นคนใหม่ใช่ไหมครับพูนสมมติถ้าเกิดต้องใช้เวลาถึง10ปีแล้วมีเดือนละ1,600,000เนี่ยคุณรอไหมฮะมันรู้สึกนานไปใช่ไหมแต่ถามว่าสมมติมันเป็นจริงล่ะ10ปีแล้วคุณมีโอกาสเดือนละ1,600,000คุณจะรอไหมรอเพราะว่างานบางงานยังไม่ได้1,600,000ยังรอเลยแถมให้เวลามา30ปีด้วยถูกไหมอันนี้1,600,000ปีทำไมไม่รอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกเลยว่าหลักล้านเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยประมาณ3ไม่เกิน4ปีโอเคไหมครับแบบนี้โดยการเริ่มต้นกี่คน5คนแล้วไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าคุณต้องแนะนำให้ได้5คนภายในวันนี้นะแนะนำวันละคนได้ไหม5วันก็5คนหรือ5วัน5คนยากไปเอาสัปดาห์ละคนได้ไหมครับ5สัปดาห์ครบ5คนโอ้5สัปดาห์ยากกว่าเอาเดือนละคนได้ไหม5เดือนก็ครบ5คนถูกไหมครับสำเร็จหรือปีละคนได้ไหมเอาปีละคนเลยสรุปแล้วคุณใช้เวลา5ปีคุณรับ1,600,000คุณรอไหมบางคนบอกนี่เฮ้ยธุรกิจคุณข้ามชาติไม่เหรอผมขอแนะนำชาติละคนได้ไหมอันนั้นนานไปอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว1,600,000เนี่ยมันเป็นการคำนวณแบบ 100% ถ้าเกิดวันนี้คุณทุ่มเทเวลา 100% คุณได้1,600,000แต่บางคนมีงานประจำต้องทำเวลาน้อยไหมครับกว่าจะเลิกงานก็ต้อง5โมงถูกไหมแถมวันเสาร์ก็ต้องทำงานอีกบางวันมีโอฟรีด้วยอยู่ในไม่ใช่โอทีนะโอฟรีถ้าเกิดวันนี้คุณมีงานยุ่งคุณแบ่งเวลาบางส่วนนะครับมาแทนค่า 50% คุณก็ต้องรับครึ่งนึงนะคุณยอมรับเงื่อนไขนี้ไหมครับถ้าเกิด 100% คุณได้1,600,000แต่ถ้าเกิดคุณแทนค่าครึ่งเดียวของเวลาคุณน่ะคุณก็ต้องรับ 820,000 หรือถ้าเกิดมีครอบครัวต้องดูแลเวลายิ่งน้อยไหมโอ้น้อยเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับต้องกลับไปดูลูกอีกลูกยังเล็กใส่เวลาไป 10% ครับรับ 160,000 160,000ก็คือ 10% ของ 1,600,000 ไงหรือบางคนมีครอบครัวมากกว่า1อีกแต่ไม่ได้หมายความว่าไปมีกิ๊กนะคือบางคนแต่งงานแล้วแยกครอบครัวมาต้องกลับไปดูแลพ่อแม่สามีภรรยาถูกไหมฮะโอ้โหยุ่งต้องเลี้ยงหลานต้องเลี้ยงน้าสารพัดเลยถูกไหมครับคุณดูนะคุณแทนค่าลงไป 5% คุณยังได้ตังค์ 82,000 เลยอันนี้คือความมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นวันนี้แทนค่า 100% เนี่ยเราได้1,600,000ยังโอนะแต่วันนี้คุณดูนะคุณแทนค่าแค่ 5% แต่ยังได้ตังค์อ่ะคุณว่ามันมีธุรกิจไหนมั่งที่แทนค่าเวลาลงไป 5% แล้วได้ตังค์ขนาดนี้มีมั้ยครับแหมนะภาษาธุรกิจทั่วๆไปแทนค่าเวลา 200% ยังเจ๊งเลยถูกไหมฮะถูกไหมแต่วันนี้สาเหตุที่ธุรกิจเราแทนค่าเวลา 5% แล้วยังได้ตังค์เพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นเครือข่ายไงวันนี้คุณไม่มีเวลาใช่ไหม
แต่ปรากฏคุณสามารถรวมคนที่ไม่มีเวลามาอยู่คนเป็นร้อยเป็นพันคนได้คุณว่าเกิดเครือข่ายที่มียอดสั่งซื้อเยอะไหมยังได้ตังค์ไหมครับก็ได้ตังค์ถูกไหมฮะหรือวันนี้คุณประสบการณ์น้อยมากเราเป็นคนไม่เก่งเลยแต่ปรากฏว่าอะไรครับคุณสามารถรวมคนที่ประสบการณ์น้อยมาอยู่คนเป็นร้อยเป็นพันคนได้เนี่ยคุณว่าได้ตังค์ไหมได้ตังค์ไหมฮะก็ได้ตังค์คนละนิดคนละหน่อยก็เยอะเองไงถูกไหมฮะถ้าเกิดวันนี้ทำให้เป็นกันเลยก็กินกันทั้งหมดเลยได้ตังค์ไหมก็ได้ตังค์อ่ะนี่คือความง่ายของธุรกิจเครือข่ายนะครับโอเคสรุปแล้วล้านหกเริ่มต้นกี่คน5คนเท่านั้นนะครับรายได้ทางที่4นะครับเป็นรายได้ที่เกิดจากการแนะนำหรือก็เรียกว่า fast start bonus คำว่า fast แปลว่าเร็วข่าวดีครับรายได้ข้อที่4มันทำให้เราเนี่ยซึ่งเป็นคนใหม่มีได้เริ่มต้นเยอะอันนี้ดูนะครับจำได้ไหมครับถ้าเกิดวันนี้เรามียอด100แต้มแนะนำคนใหม่มารับ 3% แต่ถ้าเกิดวันนี้เรามี200เรารับ 5% ทั้งเครือข่ายถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดในเดือนแรกคุณสามารถสะสมใบเสร็จรวมกันให้ได้500แต้มคุณรับ 20% เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการ 20% คุณต้องทำเท่าไหร่500คุณชวนเพื่อนมามาดูโปรเจกต์นี้ปรากฏเขาเก็ตคุณว่าเพื่อนคุณระหว่าง3กับ20เขาต้องทำเท่าไหร่อ่ะ20ก็ต้องมียอดเท่าไหร่500แต้มเพราะฉะนั้น500แต้มนี้นะครับจะถูกคำนวณ 20% จาก500แต้มเป็นเงิน100เหรียญคิดเป็นเงินไทยคือ 4,200 บาทจากการแนะนำ500แต้ม1คนถ้าเกิดในเดือนนี้มึนงงๆแนะนำได้10คนก็ 40,000 กว่าบาทโอเคไหมครับตัวนี้เพราะมันง่ายไง500แต้มนี่มันง่ายนะครับเพราะมันมีไอ้ตัวเล็กตัวนี้ครับ3,200ขวดละอะไรครับ200เริ่มต้นเล็กเสร็จแล้วมันกลับมาอะไรอ่ะมันใหญ่แล้วทุกคนล้วนแล้วแต่มีเลือดมีไส้ถูกไหมครับจบแต่ถ้าเกิดวันนี้คนไทยไม่มีเลือดไม่มีไส้นี่อาจจะยากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าทำไมต้องทำ500แต้มเมื่อกี้ผมบอกแล้วถ้าเกิดคุณทำ500แต้มคุณรับ 20% และบริษัทบอกงี้นะครับถ้าเกิดในเดือนนั้นเนี่ยคุณมียอดรวมนะครับ 1,000 คะแนนนะครับในยอดของทีมนะครับคุณมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งเมเนเจอร์แล้วคุณจะได้เพิ่มอีก 5% กลายเป็น 25% อันนี้ถามว่าคะแนนทีมคืออะไรคะแนนทีมคือการเอายอดส่วนตัวนะครับมารวมกับยอดชั้นที่1รวมกันแล้วขอให้ได้ 1,000 นะครับคุณเป็นเมเนเจอร์ทันทีเลยเพราะฉะนั้นจากภาพนี้ตัวคุณ500ใน A1 มี500เป็นเท่าไหร่ครับ 1,000 ถามว่าเป็นเมเนเจอร์มั้ยคุณก็เลยได้เพิ่มอีก 5% ไงแทนที่จะรับ 4,200 กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 5,250 บาทโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วสถิติสูงสุดตอนนี้นะครับแนะนำ14คนครับรับคอมไปเกือบแสนบาทโอเคมั้ยง่ายๆนะครับทีนี้ดูต่อนะครับ500แต้มตัวนี้นี่นะครับผมบอกเลยว่าข่าวดีครับคุณไม่ต้องทำทุกเดือนโอเคไหมคุณเข้ามาในวิสตี้คุณทำ500แต้มเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตแต่รับ 20% ตลอดชีวิตดีไหมครับแบบนี้ดีไหมครับ500